วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมาเห่าเงาตัวเองประยุทธ์เดือดส่งท้ายสอนมารยาทสมาชิกฉุนเวลาพูดโดนหัวเราะใส่วันที่26กรกฎาคม2562วันที่2ของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาโดยการแถลงและอภิปรายนโยบายรัฐบาลในช่วงท้ายเวลาประมาณ 3:20 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลุกขึ้นชี้แจงโดยเริ่มต้นพูดว่าไม่ทราบว่าหัวเราะอะไรกันหรือเปล่าครับขำอะไรกันนักหนาไม่เข้าใจก่อนจะหันไปโค้งประธานที่ประชุมกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพจากนั้นชี้นิ้วไปที่กลุ่มส.ส.กล่าวว่าผมไม่เข้าใจทำไมหน้าแดงเป็นพิเศษคนที่นั่งตรงกลางน่ะก่อนที่นายชวนหลีกภัยจะพูดห้ามว่าท่านอย่าไปชี้ครับจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ฝ่ายค้านอภิปรายกระทั่งช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า2วันนี้เป็นโอกาสแรกที่ได้มาพบกับทุกคนเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยซึ่งอาจจะยังไม่รู้จิตใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ตนพูดไปไม่เหมาะสมตนขอโทษเราคงต้องปรับตัวเข้าหากันอีกเล็กน้อยสักระยะหนึ่งหลายคนที่มองว่านโยบายเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้แต่นี่ผ่านการคิดมาหมดแล้วเป็นกรอบนโยบายกว้างๆจากนั้นจะนำไปสู่แผนการปฏิบัติการต่อไปโดยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์กำลังชี้แจงอยู่นั้นมีเสียงหัวเราะของส.ส.เป็นระยะพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวเรื่องมารยาทว่าผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาผมพูดแล้วหัวเราะย้อกันอะไรทำนองนี้กิริยาใช้ไม่ได้นั่งก็ไม่เรียบร้อยก่อนจะพูดชี้แจงต่อไปทั้งนี้ในช่วงท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปิดการแถลงและอภิปรายนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนายชวนหลีกภัยได้ชี้แจงแทนสมาชิกส.ส.กรณีพลเอกประยุทธ์ตำหนิเรื่องนั่งไม่เรียบร้อยระบุว่าผมขออนุญาตแก้ตัวแทนเพื่อนๆสมาชิกรัฐสภาอดนอนกันมา2วันอาจนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างก่อนกล่าวปิดการประชุมในเวลา 3:33 นาทีรวมใช้เวลาแถลงและอภิปรายนโยบายรัฐบาลยาวนาน34ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ